ยังไงดีวะเนี่ยน้องค่ะรูปทำไมครับอ่ะพี่วอดค่ะตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างพี่ปิดกล้องไปแล้วครับแล้วก็วันนี้เรามาถ่ายโปสเตอร์กันครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับก็จะแบบเห็นนักแสดงหลายๆคู่ที่มาร่วมกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกสนานดีครับโอ้ถ่ายทำเสร็จแล้วเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมพี่เหนื่อยมากดูหน้าทุกคนรู้เลยคือในเรื่องอะครับมันเป็นแนวใหม่มากๆครับมันเป็นโรแมนติกแฟนตาซีฉะนั้นแบบการถ่าย CG ในเรื่องนี้คือแบบคือยากมากอย่างเงี้ยครับรวมถึงแบบเป็นเรื่องของทีมแพทย์ฉุกเฉินฉะนั้นเราก็ต้องมีความละเอียดเรื่องแบบศัพท์แพทย์อย่างพี่ซันสกายอะไรเงี้ยก็ต้องจำศัพท์แพทย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการรักษามีการเรียนรู้อุปกรณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างใหม่ในเรื่องเนี้ยก็เล่นคอมเมดี้ด้วยเล่นดราม่าด้วยร้องไห้ก็ร้องสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความแบบหลากหลดมากอะไรเงี้ยครับก็กับใครยากสุดยากยากทุกคนเลยยากยากเป็นคนละแบบเพราะว่าบทแต่ละคนก็ท้าทายกันคนละแบบอะไรเงี้ยได้ดีตอบได้ดีผ่านเรื่องนี้เราไปเป็นหมอใช่ครับผมผ่านพ้นมาได้ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นได้นะผ่านพ้นมาได้ด้วยดีใช่ไหมพี่ได้ดีครับผมด้วยความตั้งใจแล้วก็ทีมงานของเราเรามีความรู้กันมากครับเชิญจากวันแรกเราอาจจะเป็นหมอกำมะลอแต่ตอนนี้เราเก่งมากครับอย่าล็อกอย่าล็อกแรกสิในเรื่องของคำศัพท์อะไรจริงๆเราก็รู้กระบวนการทั้งรูปแบบเพราะเราไปออกเคสกันมาแล้วไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นี่ก็น่าจะช่วยชีวิตคนได้ครับต้องใหม่เรื่องนี้บอกว่าต้องรับบทคอมเมดี้อีกแล้วคอมเมดี้ค่ะแล้วก็ดราม่าด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าหลากรสอะค่ะช่วงนี้เรารับบทคอมเมดี้ค่อนข้างเยอะเนาะชินแล้วใช่ไหมคะก็ยังไม่ชินนะคะก็เป็นอะไรที่แบบยังค่อนข้างที่จะมันเป็นคอมเมดี้ก็จริงค่ะแต่ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่เคยเล่นมาอย่างเงี้ยก็สนุกไปอีกแบบนึงท้าทายในเรื่องเห็นบอกว่าเราต้องมีพลังพิเศษใช่ค่ะใช่มันต้องมีความแอดเวนเจอร์ขนาดไหนกู้โลกไหมโอ้เอ็นเกมคือที่ธนวันเนี่ยก็มีพลังพิเศษแล้วพลังของธนวันเขาเรียกว่าพลังแฟนค่ะพลังแฟนก็คือถ้าเรามีแฟนอย่างเงี้ยค่ะพลังนี้ก็คือจะพาให้แฟนเนี่ยทะลุผ่านกำแพงมาหาเราได้เลยทันทีใช่ค่ะซีจีแน่นอนซีจีแน่นอนค่ะสกายล่ะคะครับผมเสียงรับบทกับว่าตักแสดงรุ่นพี่เก่งมากไหมคะครับผมตื่นเต้นครับติดตามพี่มาตั้งแต่ฟรีแลนซ์นะครับผมครับผมก็ตื่นเต้นครับก็ได้เวิร์กช็อปแล้วก็แบบทำความรู้จักกันมาน่าจะเกือบปีได้แล้วมั้งครับผมก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็ช่วงแรกก็แบบมีเก่งบ้างแต่ก็เริ่มชินแล้วครับครับครับผมผมเล่นเป็นคนเรียกว่าคนป่วยแล้วกันเหมือนแบบว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุครับผมทางรถยนต์แล้วก็ได้มามีส่วนเกี่ยวพันกับแก๊งหมอนี้ครับผมแล้วก็จะมาเจอกับตัวละครหลายๆตัวที่อยู่ในโรงพยาบาลครับเรื่องนี้คือต้องอยู่ทั้งเรื่องเลยใช่ไหมอยู่ทั้งเรื่องครับผมจะผมมาตอนเดียวแล้วไปเลยนะให้ผมอยู่เหอะไม่เป็นไรคือหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วเนี่ยก็จะมีแบบอาการทางจิตนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างไม่ค่อนข้างหรือเป็นคาแรคเตอร์ที่ใหม่มากสำหรับผมเลยผมว่าหลายๆคนอาจจะติดภาพเนี่ยผมเป็นเด็กแบบยิ้มสดใสอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะไม่มีแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเขาติดภาพกันยกเว้นคุณนั่นแหละฮะก็จะเป็นการพลิกบทบาทในชีวิตครั้งแรกเหมือนกันที่แบบเปลี่ยนไปมากครับค่ะก็เรื่องนี้พลิกเหมือนกันค่ะวิเสียงแตกต่างนะพลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนปกติเดี๋ยวก็จะหนูแบบฟิตเฟียสวิ่งเวียงหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบสดใสขี้เล่นขึ้นค่ะในเรื่องเล่นเป็นนักแข่งรถค่ะเสร็จแล้วพอประสบอุบัติเหตุก็เลยแบบมาเจอพี่ซันแล้วก็แอบชอบก็เลยแอบมาเป็นแบบคนขับรถเอมบูแลนซ์ค่ะครับอืมแสดงว่าก็มีไปฝึกขับรถมาใช่ซึ่งขับได้ไม่ดีเลยเดี๋ยวสิอย่าทำแบบนั้นมีซีนเกือบตายประสบความก็ทุกครั้งที่หนึ่งขับก็จะมีอาการอาเจียนเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับเกียร์กระปุกซึ่งน้องหนึ่งก็ต้องไปฝึกใช่ทำได้ไม่ดีค่ะใส่ไม่ดีถ้าไม่มีเหนิงกับใหม่ก็จะเป็นนางเอกเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะก็รับบทเป็นพยาบาลอาวุโสคนหนึ่งก็ชื่อพี่ตั๊กนะคะก็แค่นี้เลยค่ะในเรื่องที่ไม่มีพลังพิเศษ
ไม่มีพลังพิเศษแต่ว่าเป็นแบบเหมือนศูนย์รวมใจของชาวหมอชาวแพทย์อะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะพี่บอลค่ะอยากให้ฝากหน่อยความน่าสนใจครับก็จริงๆแล้วละครเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแบบเพราะว่าดูละครเกาหลีบ่อยๆครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำแล้วสนุกจังก็เลยแบบลองไปศึกษาลองไปดูแล้วก็ลองไม่ใช่เล่นแบบแบบเป็นแรงบันดาลใจอย่าไปพูดอะไรเลยผมแตกเลยตัวไม่ก็คือว่าเราดูแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาทำอะไรแล้วสนุกแล้วก็เมืองไทยเราสามารถทำแบบนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีทั้งแนวแฟนตาซีแนวการแพทย์อย่างเงี้ยก็ลองเอามาผสมกันดูจนเกิดเป็นเรื่องแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้พิเศษมากที่แบบเป็นเรื่องที่หลายช่องมากครับเป็นโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีดราม่าทริลเลอร์ต้องรอดูว่าจะหลายรสชาติแบบไหนนะครับไม่บอกครับดูได้ทางนะคะก็จะของเรานี่จะออนประมาณปลายสิงหาต้นกันยานะคะก็ทางช่องวันค่ะก็ขอฝากด้วย